สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีแฟนเจนิมสปอร์ตแล้วก็พี่ๆหวั่นใจทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็จะไลฟ์สดทั้งทาง Facebook และทาง IG ของ Jenim Sport เลยนะครับผมครับมารอแนะนำตัวกันใหม่ดีกว่าผมหรือพี่ก่อนสวัสดีครับผมมิวสุขสิทธิ์ครับผมก้าวคณาวุฒิครับก็มาวันนี้เราสองคนจะมาทำอะไรครับผมวันนี้เราสองคนจะมาทำภารกิจ Jenim กันครับผมเพื่อทดสอบความเป็นหนึ่งหรือเขาเรียกว่าความกลมเกลียวของเรากลมเกลียวใช่ไหมว่ากลมเกลียวเหรอกลมเกลียวนี่เรามีนี่แหละนะใส่ซาวด์เอฟเฟกต์เองอันนี้เสิร์ฟอาหารหรือเปล่าไหนลองขอข้าวเย็นหน่อยครับไม่ใช่หมาครับมานี่ดูชุดเก่าวันนี้ชุดของเรานะครับเป็นของเจนิมสปอร์ตเลยโชว์ให้เขาดูหน่อยโชว์ให้เขาดูหน่อยนี่แต่แดนใส่สบายไหมก็สบายตอนนี้อะไรเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นที่เก็บพวกบัตรอะไรพวกนี้ใช่นี่ทั้งตัวเลยนะทุกคนยันถุงเท้าเลยแต่แน่เกงมันเลิกขึ้นก็เกงเลิกมาคือบอกเลยว่าเสื้อของเจนิมนะครับระบายอากาศดีมากใช่เพราะว่าตอนนี้คือเย็นมากแอร์ลงแล้วเย็นมากนี่เสื้อเขาบอกว่ากัน UVA UVB UVB ด้วยคือสามารถใส่ในกลางแจ้งได้ไม่ดำไม่ดำใส่สบายด้วยใส่สบายด้วยจะว่าไปพี่มิวรูปนี้ก็เท่กันนะแน่นอนครับ ยังอวยยังอวยตัวเอง ก็เราเป็นคนชมพี่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เนี่ยอวยตัวเองต่อไงทำไมเราไม่ถือว่าไม่จริงหรือว่าไม่จริงจริงครับจริงก็คือเข้าเรื่องดีกว่าเข้าเรื่องคือพวกเราสองคนเนี่ยจะบอกว่าคิดถึงทุกๆคนมากเลยครับถึงแม้ว่าเราเพิ่งไลฟ์เมื่อวานนะครับแต่เราก็ยังคิดถึงทุกคนอยู่ครับเมื่อวานเราก็เพิ่งจะเจอกันไม่ก็คืออยากเจอทุกคนตัวเป็นๆแต่ว่าด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยทำให้เราก็ต้องเจอผ่านทางโซเชียลกันก่อนนะทุกคนใช่ครับผมก็ใครที่ดูอยู่นะครับเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆเข้ามาดูไลฟ์กันเยอะๆด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมตั้งเป็นสาธารณะด้วยนะเพราะว่าบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามีของรางวัลแจกให้เยอะมากๆทุกคนต้องคอยติดตามดูว่าจะมีอะไรบ้างใช่ครับก็อย่างที่ทุกคนทราบเนาะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยกักตัวอย่าเรียกกักรณรงค์ดีกว่ารณรงค์ให้ทุกคนอยู่บ้านใช่ลดการแพร่เชื้อแล้วก็เหมือนกับว่าลดการโอกาสเสี่ยงที่จะรับเชื้อจากคนอื่นมาด้วยใช่เลยครับพวกเราเลยมาทำกิจกรรมกันที่บ้านกันวันนี้ใช่ที่บ้านเนี่ยเป็นบ้านเป็นบ้านมีเตียงนอนน่ารักมากก็คืออ่ะเมื่อกี้ครับพูดในส่วนของคนที่อยู่บ้านไปแล้วสำหรับใครที่ต้องออกจากบ้านเนี่ยหรือไปทำงานนอกบ้านก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมใช้เจลล้างมือด้วยพกเจลล้างมือแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับต้องครับพูดถึงแมสแล้วทำไมครับผมนี่เลยครับผมเข้าโชว์ขายของเรามีแมสของเจนิมมาให้ทุกคนดูด้วยทุกคนเป็นยังไงครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ของเราก็มีลองแกะดูเอ้าเขามีสองสีนี่ใช่ไหมเอ้าเออมันมี2สีของพี่เป็นสีอะไรสีขาวข้างในเป็นสีขาวของผมเป็นสีชมพูนี่ครับทุกคนเราลองสวมให้ดูได้ไหมอันนี้สวมลองสวมได้ใช่ไหมครับเป็นไงครับนี่ใส่สบายมากแต่พูดได้ยินหรือเปล่า นี่รู้เรื่องไหมครับนี่จะพูดรู้เรื่องอยู่ไหมครับนี่บอกเลยว่าพอลองใส่แล้วอะไม่เจ็บหูด้วยนะพี่ว่าวันนี้สายนิ่มมากเฮ้ยเขามีโครงเหล็กตรงนี้ด้วยเนี่ยทำให้ปรับข้อรูปหน้าได้ด้วยแล้วก็ไอตัวสีเนี่ยทุกคนจะเห็นด้านในกับด้านนอกคนละสีใช่ไหมครับนี่มันสามารถแบบเปลี่ยนสีได้นะนี่ออกเขาสับด้านได้ด้วยนี่สับด้านได้ชื้อแล้วก็ใส่อีกด้านได้แบบนี้เดี๋ยวลองนี่เอาด้านสีอีกสีนึงออกก็ได้ได้ไหมนี่เป็นอย่างนี้โอ้ยได้มันติดจมูกโอ้ยอะไรนี่เก๋ๆอีกสีนึงคนละสีเนาะทำไมช่องอะไรติดหัวอะไรติดอีกแล้วครับพี่โอ้ยเอาไม่ออกและเห็นผมได้ยินมาว่าสำหรับ2สีนี้เนี่ยเขาเป็น
อีเวนต์พิเศษสำหรับเฉพาะรายนี้ด้วยเพราะอีเวนต์มิวกราฟเท่านั้นด้วยนะครับก็คือปกติเนี่ยจะมีสีเทาเมื่อกี้ตอนก่อนเข้ารายการเนี่ยเราเห็นสีเทามาใช่แต่นี่เป็นสีแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกลายเป็นสีขาวสีชมพูเป็นสีขาวสีชมพูเป็นสีพิเศษเฉพาะเราสองคนเฉพาะเราสองคนแล้วก็พี่แฟนคลับที่กำลังชมรายนี้ด้วยครับผมน่าต่อไปเรามาไอ้นี่กันดีกว่าเรามาทำกิจกรรมกันดีกว่ามาผมใช่ไหมผมต้องใช่ไหมคือเอาจริงตอนก่อนที่เราเข้ามาทางเจนยูเขาบีบเรากิจกรรมเยอะมากแล้วแต่ละอันคือแบบไม่การเล่นนี่ภารกิจแรกมาเลยเนี่ยอันนี้คืออะไรแฉแดงมีกล่องด้วยนะอันนี้แกะซองได้ไหมครับแกะเลยนะครับแกะเลยชิมดื่มดื่มนั่นก็คือภารกิจที่1ชื่อภารกิจว่าครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกนี่ครับโดยโจทย์นะครับก็คือว่าให้หยิบสลากคำถามขึ้นมาพร้อมอ่านออกเสียงและอธิบายว่าครั้งแรกของสิ่งที่อ่านเป็นอย่างไรอาจเล่าความรู้สึกหรือเหตุการณ์ก็ได้คนละ5คำถามโดยสลับกันคนละ1คำถามใครเริ่มก่อนเอายูทูบว่าเราไปยูทูบเอาไปยูทูบยูทูบถ้าชนะหรือแพ้เริ่มก่อนเอาแพ้เริ่มก่อนแพ้เริ่มก่อนนะแพ้เป็นคนหยิบถูกไหมเออก็เออโอเคหยิบมาแล้วพูดเลยใช่ไหมหนึ่งสองสามห้ามแอบดูห้ามแอบดูไม่ดูมันไม่ได้เปิดไว้เมื่อกี้ดูแล้วเอ้าเมื่อกี้ดูแล้วเขาคว่ำไว้ไงแต่เริ่มเดินแบบครั้งแรกเหรอครับถ้าเป็นเดินแบบจริงๆอ่ะน่าจะช่วงประมาณแบบอยู่ปี2อะไรปี1ปี2เดินแบบอันนี้ผมต้องพูดของตัวเองไหมครับไม่ต้องใช่ไหมโอเคของพี่ก่อนประมาณปี1ปี2ครับผมก็เป็นการเดินแบบตื่นเต้นไม่แต่เมื่อก่อนพี่เป็นคนขี้อายไงตอนนี้ก็ขี้อายเหมือนกันจริงเหรอจริงโอเคผมเชื่อแต่ตอนแบบตอนขึ้นไปเดินคือขาสั่นเลยไปเดินบนบอกได้ไหมว่างานอะไรตอนนั้นน่าจะเป็นงานของทางบอกไม่ได้แล้วกันบอกไม่ได้แต่ว่าก็คือเหมือนเราไปเราเจอแบบเหมือนนายแบบนางแบบที่เป็นฝรั่งแล้วเขาดูโปรมากแล้วเราก็แบบก็คือเหมือนเราใหม่ว่างั้นเราใหม่เราตื่นเต้นไงก็แบบขาสั่นๆต่อไปตาผมอ๋อนี่คือเราจะหยิบเป็นคนละ5อันนะใช่มั้ยอ๋อก็คือคนเดียว5อันเลยเหรอครับไม่ก็คือเหมือนสลับกันใช่ๆก็พี่5ให้มันครบ5โหเยอะมากเลยนี่คือเยอะมากเลยอะไปทะเลครั้งแรกไปทะเลครั้งแรกครับโหต้องย้อนไปแบบเด็กๆเนี่ยเด็กมากเด็กมากๆที่ไหนจําได้ปะน่าจําไม่ผิดน่าจะบางแสนมั้ยบางแสนผมจําไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าผมไปกับครอบครัวครับตอนเด็กๆเอาพูดไปไม่ออกสักทีนั่นแหละผมจําได้ลางๆประมาณนั้นครับผมจะได้งานแต่งครั้งแรกหูจำไม่ได้แล้วเนี่ยนานเหมือนกันใช่ไหมงานแต่งครั้งแรกน่าจะเป็นงานแต่งญาติตอนเด็กๆครับผมหูยังไม่ออกเลยอ่ะมันนานมากขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่นานไม่มากตอนเด็กๆแล้วก็ยังไม่ค่อยมากนะครับเอาเป็นว่านานแล้วกันนานแต่ว่าเหมือนตอนที่ไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนดูคลึกคลื้นดีแล้วแบบดูทุกคนแบบคือมาให้กำลังใจกับคู่บ่าวสาวอะไรอย่างนี้สัตว์เลี้ยงตัวแรกครับสัตว์เลี้ยงตัวแรกของผมเป็นสุนัขครับชื่อป๊อกกี้อ๋อที่เคยเล่าให้ฟังเป็นหมาเป็นหมาแบบหมาจรจัดแล้วแม่เขาเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กก็เป็นหมาตัวอ้วนเตี้ยๆครับน่ารักมากครับคิดถึงเหมือนกันครับอันที่3เพลงสากลเพลงแรก Happy Birthday ตอนเด็กๆอย่างเงี้ยเว้ยตอนเด็กๆใช่มั้ยแล้วก็ต้องมีได้อัน1ขวบไงใช่ไม่ Happy Birthday ก็คริสต์มาสเออคริสต์มาสจิงเกิลเบลเมื่อก่อนจะแบบจิงเกิลเบลมันจะมีเมื่อก่อนจะมีความแบบเรื่องซานต้าใช่มั้ยใช่แล้วมันจะมีแบบช่วงที่เรารู้สึกว่าคนชอบเริ่มบอกว่าซานต้าไม่มีจริงมันรู้สึกน้อยมั้ยตอนเด็กน้อยนะอันนี้กี่คำถามแล้วผมของพี่3ของเรา2แล้วอันที่3
ไปมหาวิทยาลัยวันแรกครับไปมหาวิทยาลัยวันแรกของผมน่าจะเป็นเฟรชชี่ใช่ไหมใช่เป็นเฟรชชี่ตอนนั้นไปน่าจะไปยื่นพอร์ตเข้าภาควิชาที่ผมเรียนอยู่ครับก็ตื่นเต้นดีครับไม่รู้ว่าเพื่อนมหาลัยจะเป็นไงบ้างทำไมต้องยื่นพอร์ตเลยก็ของผมเป็นรอบยื่นพอร์ตเนี่ยเพชรรอบยื่นพอร์ตคืออะไรคือแบบสะสมผลงานอะเอาผลงานตัวเองไปยื่นอันนี้คือเราเข้าได้แล้วใช่ไหมยังเพชรเหมือนเอาผลงานให้เขาดูอะไรนี่เขาจะเป็นโควต้าอะไรแล้วเขาจะเรียกไปสัมภาษณ์ทีหลังประมาณนั้นเชิญครับพี่อันที่4ครับผมเราต้องเล่นเร็วกว่านี้นะเพราะกิจกรรมมันเยอะมากใช่อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกครูคนแรกครูคนแรกตอนอนุบาลครับถ้าที่จำได้จริงๆชื่อครูตายเพราะครูเขาแบบแต่ผมไม่รู้จักครูเขาน่ารักมากแล้วแบบเหมือนมันจะมีตอนเด็กที่เราแอบชอบครูจำชื่อครูได้ตอนอนุบาลทุกคนจำไว้พี่เคยแอบชอบครูนะครับผมคุณครูน่ารักถ่ายโฆษณาวันแรกถ่ายโฆษณาวันแรกของผมรู้สึกจะเป็นโฆษณาเกี่ยวกับของกินเราพูดได้ไหมครับนั่นแหละครับก็ตื่นเต้นครับไม่เคยมาทำอะไรแบบนี้ก็ได้เจอแบบกองถ่ายครั้งแรกก็ตื่นเต้นมันเป็นไงถ่ายนานไหมถ่ายสองวันโอ้โหสองวันเลยใช่เกี่ยวกับฟุตบอลนี่แหละครับอ๋อจำได้แล้วนั่นแหละครับอันนี้ของพี่อันสุดท้ายแล้วใช่ไหมอันนี้เราได้มาทำไมขี้เมาจังเลยไม่ไอเรื่องเนี้ยเรื่องนี้ที่กลับเล่าให้ฟังอ่ะเป็นเรื่องหลังจากที่เราไปถ่ายทานไทยตอนที่เราไปนี่ไปสมุยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนที่เราตีกันตลอดเลยนั่นแหละครับเราขากลับอ่ะมันเป็นตอนที่เราดีกันแล้วแล้วนางก็เมาไม่หยุดเลยตอนที่ดีแล้วเก็บกดเกือบกด2วันไม่ได้คุยอยากเล่าอยากเล่านั่งเมาตลอดเลยจนถึงท่าเกือบชั่วโมงเราเล่นโฆษณาดึมอันสุดท้ายบ้านหลังแรกอุ้ยผมไม่ได้ทำนะครับบ้านหลังแรกน่าจะเป็นตอนเกิดมาครับตอนเกิดจะอยู่อาม่าอยู่แถวถนนเสือป่าแล้วแบบประมาณขวบนึงเขาย้ายมาอยู่บ้านที่เราไปใช่ก็อยู่กับอาม่าก่อนครั้งสุดท้ายของผมเที่ยวคืนครั้งแรกเที่ยวคืนครั้งแรกห้ามโกหกเที่ยวคืนครั้งแรกตอนห้ามโกหกมัธยมต้นใช่ไปเที่ยวกับเพื่อนครับตำรวจครับตำรวจจับเลยครับโหไม่ถึง18ครับ พี่กล้าสาบานไหมว่าพี่ตอนไม่ถึง18พี่ไม่เที่ยวข้ามข้อนี้ไปดีกว่านั่นแหละครับแต่ได้แล้วก็ครบสำหรับกิจกรรมนี้แล้วครับผมเราต้องเร่งแล้วแหละเพราะว่ากิจกรรมเราเยอะมากตอนนี้เราเมาเยอะไปเรามาพูดถึงความรู้สึกสำหรับกิจกรรมนี้ใช่ไหมใช่ของพี่ว่าไงก็ถ้ามีเวลาก็จะเมาได้เยอะกว่านี้แล้วก็แปลกกันนะไม่เคยมานั่งคิดอะไรถึงแบบเรื่องครั้งแรกเหมือนกันเออแบบบางทีแบบงานแต่งครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยนึกถึงใช่เรามากิจกรรมต่อไปดีกว่าต่อไปได้แล้วต่อพี่ใช่ไหมได้คือกิจกรรมมันเยอะมากจนลืมไปแล้วว่ามันมีอะไรตอนนี้แต่เขียนว่าทายชื่อกีฬานี่ทายชื่อกีฬาคืออะไรมาเฮ้ยเขามีแยกกันด้วยมาแล้วอ่านโจทย์ก่อนโจทย์ก็คือเลือก1คนทายแล้วก็1คนใบ้ชื่อกีฬานะครับผมด้วยท่าทางโดยการใบ้มันเป็นเกมใบ้คำอันนี้เช่นว่าอ๋อคือกดคือกราฟออกเสียงได้แค่คำว่ามิวแล้วก็พี่ออกเสียงได้แค่คำว่ากราฟเท่านั้นใบ้คนละ5คำให้รวมครบ10คำในเวลา5นาทีเราต้องช่วยกันเล่นนะเราต้องช่วยกันเล่นใช่ไหมได้ใครจะทายก่อนเมื่อกี้พี่ก่อนแล้วให้น้องให้ผมทายก่อนใช่ไหมก็คือพี่ต้องเป็นคนใบ้ใช่ไหมใช่ไม่เอาเอาของเขาก่อนให้ผมใบ้ให้เราเป็นคนใบ้ก่อนโอเคได้อันนี้พี่ต้องเปิดซองพี่ก่อนถูกไหมเอาของพี่ก่อนใช่แล้วผมก็ต้องไหว้ของพี่เพราะว่าพี่เป็นคนพี่ต้องเป็นคนถือใช่มาตะแดงมาเอายังวอร์มก่อนเต็มเต็มโอ้ยผิดด้านไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นเราต้องช่วยกันไม่ใช่หรอมิวมิวโอเคพันดาบเหร
นิวโอเคต่อยมวยมวยไทยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยตะก้อเทควันโดมันเทควันโดไม่ได้เตะอย่างนั้นนิววิ่งเปรี้ยวอะไรวิ่งผัดอะต้องใช้วิ่งผัดยังไงบาสอ่าวอลเลย์บอลนอมิว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 แปลว่าอะไรผมพูดคำอื่นไม่ได้ไงอ๋อพูดได้แค่มิวพี่ก็พูดได้คำว่ากลับใช่ไหมใช่ต่อไปสลับสลับอึ๊บ 10,000 คนแล้วครับเย้มีคนเม้นเข้ามาเยอะไหมครับทุกคนเพราะว่าพวกเราเก่งมากนะมันจะไปเร็วมากทุกคนต้องรีบเม้นเข้ามานะครับเกือบผิดได้ถูกแล้วใช่ไหม1 2 3 ยกน้ำหนักใช่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเอาพูดไม่ได้หวยทำไงวะมวยปั้มขี้โกรธมากเลยมันพี่ด่าซูโม่แบดมินตันปิงปองโอ้ทันไหมครับ5นาทีเฮ้ยของกำมันง่ายกว่ามีมวยปั้มด้วยมีมวยปั้มมีซูโม่ด้วยเอาได้ไหนไหนทุกคนเราเล่นกิจกรรมเสร็จแล้วนะเหนื่อยไหมครับพี่ผมเหนื่อยเหนื่อยเลยแกตอนมวยปั้มมันเหนื่อยมากคิดท่าไม่ออกต้องลงทุนขนาดนี้ไหมกับเกมเนี้ย